ครับในวันนี้นะครับชมรมอสมเทศบาลเมืองสุเหงโลกนะครับได้จัดกิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออกนะครับครั้งที่2นะครับเป็นกิจกรรมที่เราได้ทำกันต่อเนื่องทุกปีนะครับและในวันนี้นะครับถือเป็นก็เป็นว่านะครับชมรมอสมนะครับได้จัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อนะครับโดยร่วมกันนะครับรณรงค์ไข้เลือดออกนะครับในเขตเทศบาลนะครับทั่วถึง28ชุมชนนะครับวันนี้เราได้แบ่งการทำงานออกกันเป็น4ทีม4โซนนะครับเพื่อให้ครอบคลุมนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่เราได้ทำการดูแลสุขภาพชาวชุมชนนะครับก็ถือเป็นกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อในวันนี้ด้วยนะครับที่เราได้ดำเนินการนะครับก็ขอความร่วมมือกับพี่น้องเราชาวชุมชนนะครับให้ความร่วมมือกับชุมชนในการป้องกันแก้ไขปัญหาเลือดออกในชุมชนด้วยนะครับนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับและชุมชนด้วยนะครับนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งนะฮะในการรณรงค์นะครับวันนี้ทั้งอำเภอในเขตเทศบาลนะครับจะมีการรณรงค์แล้วก็แยกโซนของแต่ละชุมชนนะครับในกลุ่มนี้ก็คือโซนของวังงูป้าเล็งกับดงงูเห่านะก็จะเป็นโซนที่เราจะรับผิดชอบในส่วนส่วนไปนะครับอันนี้คือเป็นทรายอาเบดนะที่เราใส่ในน้ำนะครับที่มีน้ำขังนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีใบปลิวแผ่นปลิวแจกให้กับทางชาวบ้านด้วยแล้วก็มียากันยุงด้วยนะครับก็เราจะแจกด้วยนะฮะอันนี้นะฮะไว้ยากันยุงนะครับก็อันนี้คือภาระของกลุ่มอสมเทศบาลเมืองสุเหงโกลกครับ